มีเรียกว่าหลักการเหมือนกันนะอาจารย์ใช่3พฤศจิกายน2566ครับวันเกิดปณัตมาครบเท่าไหร่44แล้วฮะ45ปีหลังจากที่สุดไปจะมีโปรเจกต์ทำอะไรร่วมกันไหมครับควรจะร่วมกันอีกนะฮะท่านแค่บอกว่าถึงผมศึกผมก็จะฟาดอาจารย์ทุกครั้งที่ไลฟ์ผมจะพูดถึงอาจารย์ทุกครั้งอันนี้หน้าน้องเลยนะผมพูดอาจารย์ทุกครั้งฟาดอาจารย์ทุกครั้งเลยอาจารย์ในส่วนของตัวเขามาหาศึกก็อาจจะเล่นการเมืองถูกไหมฮะถ้าไปทำอะไรแล้วมันไม่เวิร์กก็อาจจะถ้ามีโอกาสแต่ว่าการเป็นสสมันยากมันต้องใช้เงินเยอะแต่มันไม่มีเงินด้วยก็น่าจะอาตมาจะขอว่าถ้าไปอยู่พรรคไหนอย่าให้อาตมาหน้าแตกอย่าให้อาตมาโดนด่าเลยว่าไปง่ายมึงตกงานอะไรเงี้ยเป็นโฆษกพรรคก็ยังดีแต่มาจะทำงานตามคำสั่งพรรคอย่างเคร่งครัดเลยเจริญพรนะไม่น่าจะลาสิกขาแน่นอนฮะเพราะว่าจริงๆอยู่ร้านอยู่ร้านย่างเลยประชาชนเฮียอันก็น้องกระซิบอยู่ฮะว่าก็คงศึกอาตมาก็เอ้าถ้าเกิดว่าเขาแต่งตั้งท่านเจ้าคุณอุทัยพระราชเป็นเจ้าคุณอุทัยแล้วกันอาตมาจำชื่อยศท่านไม่ค่อยได้พระราชปัญญาสุธีจำได้แล้วขออนุญาตถ้าเขาแต่งตั้งท่านเจ้าคุณอุทัยเป็นเจ้าวาดล่ะก็เบื่อแล้วนะครับลำคาญนะอะไรเงี้ยเพราะว่าดูแล้วก็คงโผไม่เปลี่ยนเหมือนเขาหลอกให้เรานิ่งๆไม่พูดแล้วก็ไม่เปลี่ยนอยู่ดีอะไรเงี้ยเหมือนถูกหลอกอะไรเงี้ยมากกว่าก็เลยเอาละสักทีกว่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคำพูดน้องเลยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการบอกอะไรกับเราคะให้เราหยุดหรือว่ายังไงมีเงื่อนไขตั้งเงื่อนไขอะไรตอนที่เรียกไปคุยนะจริงๆเขาก็ไม่ให้ออกข่าวนะก็ขออนุญาตพูดแล้วกันว่าก็ให้งดไลฟ์ที่ช่วงแรกตอนก็จะงดแต่มางดได้2อาทิตย์เองนะฮะไทยก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไลฟ์ไปกิจกรรมช่วยน้ำผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรยายเงี้ยได้แต่ว่า คู่กันเนี่ยไม่ได้เลยที่เคยแบทเทิลกันมันสุกเนี่ยไม่ได้เลยหรือนั่งไลฟ์แต่ท่านไพวันท่านขอว่าห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่ว่าอย่าห้ามไลฟ์เลยท่านก็ยังไลฟ์อยู่อาตมาก็ตอนเป็นคนไม่ดื้อไงอาตมาก็ไม่ไลฟ์อะไรเงี้ยก็เลยไปโพสต์เดินริมทะเลก็เป็นประเด็นไปนะฮะจริงๆเราไม่รู้เลยนะว่าใครไปเดินมาก่อนเหตุผลที่ห้ามไลฟ์นี่เพราะอะไรรู้ไหมครับอยากให้นิ่งเหรอฮะอยากให้แต่ก็ถ้านิ่งมันก็จะน่ารักอะไรเงี้ยถ้าไม่นิ่งมันก็จะไม่น่ารักที่ท่านไพวันโพสต์ก่อนว่าถึงเวลาสลัดปลอกคอแล้วเนาะอะไรเงี้ยปลอกคอมันก็ต้องเชื่องหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ ในจริงเราก็มีจังหวะเชื่องได้แหละแต่บางจังหวะเราก็เนาะมันก็อาจจะคนมาเยอะไงแม่หมาแม่ท่านไพวันเห็นไหมคนมาเยอะมันแง้มเจ้าของเลยรำคาญคนมาเยอะเงี้ยมันจะของเลยเชื่อน้องอะไรสักอย่างนี่แหละคงเหมือนกันนะฮะที่เราก็รู้สึกอย่างนั้นนะท่านครับพ่อหมาพี่วานมีโอกาสไปเล่นการเมืองมีไหมไม่ฮะน้องไม่ไปการเมืองนะฮะแต่ตมาเนี่ยมีคนยุเนี่ยพระอาจารย์สมพงศ์เนี่ยยุตลอดในห้องนี้อยู่ห้องนี้นะไปสัมภาษณ์ก็ได้นะไม่เอาพี่ผมไม่ไปการเมืองมันมีคนรักมีคนเกลียดเยอะเครื่องต่อเครื่องแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ตมาชอบแจกถุงยังชีพเขาเลยไล่ไปเป็นสสไงตมาชอบเจอผู้คนตมาชอบเห็นคนมีความสุขตมาชอบทำอาคารเรียนทำห้องน้ำให้นักเรียนอะไรเงี้ยก็ถ้าติดกันเทศมันก็แค่นิดหน่อยกว่าจะทำได้ก็อาจจะเป็นปีแต่ว่าถ้าเป็นสสเป็นรัฐมนตรีอาจจะผันงบประมาณได้เยอะอะไรเงี้ยฮะแต่พระมหาวิวันยืนยันไม่มีเรื่องการเมืองนะฮะยืนยันยืนยันแต่ตมาอยากจริงๆถ้าท่านไปเป็นสสก็ดีนะน้องคงไม่เชื่อตมาหรอกแต่ว่าอาตมาชอบคิดเงี้ยเวลาชวนไปไหนเวลาชวนทำอะไรอาตมาจะเดาว่าน้องไม่ไปน้องไม่ทำน้องมีความอินดี้มีความเป็นส่วนตัวสูงแต่ไม่นะอินดี้ตัวจริงคือพระอาจารย์รัตน์สมพงศ์น้องรับปากทุกทีนะชวนไปไหนเนี่ยฉันจริงๆก็อยากให้ท่านไปวันการเมืองไม่ได้เรื่องแย่ไม่มีอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองนี่ก็การเมืองตอนกลับมาเมื่อกี้บอกว่ามีกำหนดการเนี่ยคือเป็นตัวท่านเองหรือว่าไงที่มีกำหนดการใช่ใช่ใช่เดี๋ยวยิ่งจะมาขยายเรื่องอาตมาแล้วนะเนี่ยก็ลองถามว่าประเด็นมันเกี่ยวเครื่องกันนะครับจ้ามีกำหนดการเหมือนกันนะอาจารย์ใช่คิดไว้เหมือนกันใช่ไหมจริงพูดไปแล้วเหรอฮะพูดอีกก็ได้เมื่อกี้น้องไม่ชัดเจนน้องเขาเป็นตัวอาจารย์3พฤศจิกายน2566ครับวันเกิดปณัตมาครบเท่าไหร่44แล้ว45ปีทำไมถึงคิดอยากจะลาสิกขาอาจารย์เพราะมันเรื่องธรรมดานะไปดูภาพนิสิตมหาจุฬาเพื่อนอาตมา 90% เขาลาสิกขาไปเป็นอาจารย์เชลเขาเฝ้าอพาร์ตเมนต์ลงร้านกาแฟให้เจ้านายมันมีสถานภาพในโลกใบนี้เยอะที่เราอยากเป็นนักข่าวอยากเป็นพิธีกรมีคนบอกศึกมาเล่นตลกไหมก็น่าลองนะทำไมศึกมาเป็นผู้ประกาศข่าวไหมศึกมาเป็นนักพากย์บอลไหมซึ่งก็ชอบมีแรงกดดันอะไรจะทำให้อาจารย์อยากจะทำไม่ฮะอาตมาเหมือนท่านไปวันเลยฮะไม่มีใครเก่งกว่านั้นนะไม่มีใครมีอำนาจเหนือเราขนาดนั้นอ่ะมึงอย่าภูมิใจเลย
พราะกูไม่ได้สึกเพราะมึงฉะนั้นถ้าจะสึกก็สึกเพราะกูเองนะอย่าภูมิใจอย่าไปรับเงินว่าเป็นผลงานคุณไม่ใช่ถ้าเราจะออกเราออกด้วยตัวเราเองมากกว่าไม่เกี่ยวกับใครคิดไปเองทำเองใช่ใช่อาจจะมีองค์ประกอบบ้างแต่มันสุดท้ายการตัดสินใจครั้งสุดท้าย 100% น่ะคือเราฮะคือน้องฮะงั้นไม่ต้องภูมิใจไม่ต้องฉลองไม่ต้องเฮไม่ต้องอะไรหรอกไม่ใช่ผลงานมึงหลังจากที่สุดไปจะมีโปรเจกต์ทำอะไรร่วมกันไหมครับควรจะร่วมกันอีกนะฮะท่านแค่บอกว่าถึงผมเสร็จผมก็จะฟาดอาจารย์ทุกครั้งที่ไลฟ์ผมจะพูดถึงอาจารย์ทุกครั้งอันนี้หน้าน้องเลยนะผมพูดอาจารย์ทุกครั้งฟาดอาจารย์ทุกครั้งเลยอาจจะเห็นถึงน้องจะพูดว่าไม่เล่นเด็ดขาดวันที่6อาตมาเชื่อว่าน้องจะพูดว่าไม่เล่นการเมืองแต่เชื่อไหมว่าสุดท้ายเราจะเห็นท่านอยู่ในอารมณ์แบบอยากพักใดพักหนึ่งแล้วแบบท่านประธานที่ไม่ค่อยเคารพครับอะไรเงี้ยนะฮะอาตมาเชื่อว่าจะเห็นว่าน้องเหมาะที่อยู่จุดนั้นด้วยณตอนนี้น้องอาจจะอะไรเงี้ยถึงจุดหนึ่งโหวงการนั้นไม่ธรรมดาดารานักร้องนักข่าวหลายคนก็ไปตายวงการนั้นเยอะไม่กล้าฟันธงชีวิตน้องหรอกฮะแต่ว่าอาจจะเห็นแต่ธรรมานี่เห็นแน่ๆฮะนะอีกฝั่งหนึ่งก็เตรียมด่าได้เลยเห็นอะไรอาจารย์นะหมายถึงว่าการเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไปแจกถุงยังชีพไม่เกี่ยวนะอยากทำสนุกเป็นความทุกข์ของโยมนะแต่ในส่วนของตัวเขามาหาอีกฝึกก็อาจจะเล่นการเมืองถูกไหมฮะอาจจะฮะถ้าไปเป็นนักข่าวแล้วเรตติ้งเขาไม่ดีไปตลกแล้วไม่ตลกไปวงการนักแสดงแล้วมันไม่มีหนังพี่หม่ำนะจะเร็วนะส้มปลาน้อยนะตมาแจมด้วยนะถ้าไปทำอะไรแล้วมันไม่เวิร์กก็อาจจะถ้ามีโอกาสแต่ว่าการเป็นสสมันยากมันต้องใช้เงินเยอะตมาไม่มีเงินด้วยก็น่าจะอาตมาจะขอว่าถ้าไปอยู่พักไหนอย่าให้อาตมาหน้าแตกอย่าให้อาตมาโดนด่าเลยว่าไปง่ายมึงตกงานอะไรเงี้ยเป็นโฆษกพักก็ยังดีอาตมาจะทำงานตามคำสั่งพักอย่างเคร่งครัดเลยหลังจากที่คำถามของวันศึกนะคะถ้ามหาสมปองจะไลฟ์ต่อยอดอีกต่อไปไหมคะทำไมคนไม่ดื้อฮะมันอยู่ที่คำสั่งพระเถระด้วยแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ห้ามอะไรมากนะจริงๆท่านใจดีท่านมีเมตตาฮะจริงๆไลฟ์บรรยายก็ถือว่าไลฟ์นะฮะไลฟ์ไปทำประโยชน์เดี๋ยวไปแจกผ้าห่มที่อำเภอฮวดเชียงใหม่อย่าลืมทำบุญกันมาด้วยนะออกข่าวตรงนี้ด้วยนะนะไลฟ์นั่งตรงๆอย่างเงี้ยจริงๆเราไปทำห้องไลฟ์ที่บ้านยายตาลเชิญชวนทุกท่านด้วยเดี๋ยวปีใหม่วันเกิดแม่75ปี2มกราจะเทศ3วัน3คืนตลอด24ชั่วโมงท่านไพบัลย์อาจจะเป็นหนึ่งในการบรรยายธรรมปาฐกถาธรรมไม่ได้เทศเพราะศึกแล้ว24ชั่วโมงนะฮะแต่มาแต่มาไม่ได้มาอยู่ทั้งคืนอาจจะมีพระแต่ต้องพงดู8ชั่วโมง8 3 24ใช่ไหมใช่8ชั่วโมงแต่มาดูแล8ชั่วโมงเทศเองด้วยมีคนอื่นดูแล8ชั่วโมงอะไรเงี้ยฮะก็ท่านไพบัลย์จะเป็นหนึ่งนั้นฮะ31 12ท่านไพบัลย์ศึกแน่นอนนะไม่4ก็5ธันวาคมนี้นะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้นะฮะแล้วก็แถลงข่าวเป็นทางการอีกครั้งหลังจากท่านลาศิกขาแล้วเป็นทิศไพวันวรรณมุตก็ไม่สี่เย็นก็ห้าเย็นนะฮะเดี๋ยวเชื่อว่าท่านไพวันก็รักนักข่าวเพียงพอที่จะรักสื่อมวลชนเพียงพอที่จะรักสื่อมวลชนแต่ไม่รักสื่อมวลชนนะท่านก็จะนัดสื่อมวลชนแน่นอนแต่ว่าสื่อมวลชนจะมาท่านก็คงห้ามไม่ได้หรอก